วัสดีผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากคอนเทนต์ก่อนหน้านี้เราได้นำเอาเรื่องราวข่าวสารของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่จะไปแข่งวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกที่ประเทศอิตาลีมาฝากกันและอย่างที่เราทุกคนคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมไปแข่งรายการดังกล่าวซึ่งเป็นทีมดาวรุ่งเด็กใหม่ทั้งทีมนั้นเจอปัญหาการติดเชื้อโควิด-19 นำมาซึ่งการยื่นเรื่องแจ้ง FIVB ขอถอนทีมแล้วสรุปสุดท้ายครับว่า FIVB ยังคงยืนยันที่จะให้ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขันโดยสามารถปรับเปลี่ยนชื่อผู้เล่นได้เป็นกรณีพิเศษครับจากนั้นสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาชุดใหม่ที่จะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศอิตาลีซึ่งถือเป็นทีมเฉพาะกิจสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆกีฬาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมากเพราะเป็นการกลับมารวมกันของบรรดาดาวตบในตำนานที่เราเรียกกันว่า7เซียนซึ่งประกอบไปด้วยอนุมาสิทธิลักษณ์หนึ่งในนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ตบหนักที่สุดในโลกปลื้มจิตถิ่นขาวบอลกลางที่เก่งที่สุดคนหนึ่งของโลกมลิกากันทองบีหลังที่ระดับโลกต้องยอมรับวิลาวัณอภิญญาพงศ์กัปตันทีมชาติไทยตลอดกาลอัมพรย่าผาซึ่งแฟนทั้งโลกเรียกเธอว่าราชินีไหลหลังของไทยนุสราต้อมคำมือเซตที่ทั้งโลกยกย่องว่าเก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลอย่างไรก็ตามครับเซียนคนที่7อย่างวรรณาบัวแก้วสุดยอดลิเบโร่ในตำนานนั้นได้รีไทร์ไปยืนทำหน้าที่ข้างสนามแล้วนะครับทำให้ปัจจุบันเหลือเพียง6เซียนที่ยังคงทำการแข่งขันในสนามอยู่ล่าสุดครับทางสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือ FIVB ได้โพสต์ภาพของนักวอลเลย์บอลสาวไทย5คนโดยพาดหัวว่า The Fab 5 are back together to play for Thailand หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือนักตบ5เซียนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อประเทศไทยโดยมีภาพหมู่ของนักตบ5คนที่ชาวไทยรักและรู้จักกันดีมากๆทั้งมาริกาปลื้มจิตนุสราวิลาวันและออนอุมาขาดเพียงอัมพรนะครับซึ่ง FIVB อาจจะมองว่ารีไทร์จากทีมชาติไทยไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะนำเอาประเด็นที่ FIVB กล่าวถึงสาวไทยมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ครับพร้อมๆกับความคิดเห็นของแฟนกีฬาจากประเทศต่างๆที่มีให้กับนักตบสาวไทยในช่วงหลายวันที่ผ่านมานำมาบอกต่อกันในวันนี้ด้วยครับความเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจมีหลายประเด็นมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาครับเริ่มกันที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรสุดยอดหัวหน้าผู้ฝึกสอนอันเป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลทั่วประเทศนะครับซึ่งหลังจากเกิดปัญหาในแคมป์เก็บตัวก็ได้ลุกขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการหาทางออกของปัญหาและประสานนักกีฬาชุดเฉพาะกิจมารวมตัวกันล่าสุดทางโค้ชออสครับได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวถึงความรู้สึกต่อบรรดาลูกศิษย์นักกีฬาวอลเลย์บอลทำเอาคนไทยที่ได้อ่านต่างก็ซึ้งใจไปตามๆกันครับรวมถึงแอดมินด้วยนะครับใจความบางส่วนจากข้อความดังกล่าวนั้นนะครับทางโค้ชออสได้กล่าวไว้ว่าครูขอขอบใจพวกเรามากและภาคภูมิใจในตัวพวกเราทุกคนมากที่ได้ร่วมกันทำในสิ่งนี้ด้วยกันภายใต้สถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดพวกเราได้แสดงให้เห็นว่าพวกเราสามารถหาทางออกให้กับประเทศและสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติรวมทั้งประเทศอิตาลีทำให้การขับเคลื่อนด้านการกีฬาของโลกเดินหน้าต่อไปได้และที่สำคัญที่สุดในครั้งนี้คือครูไม่ได้ขอร้องหรือบังคับพวกเราเลยพวกเรามีจิตใจที่ดีงามมีความเสียสละมีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นำมีสปิริตกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องทุกคนจะต้องจดจำว่าครั้งหนึ่งในโลกนี้มีทีมชาติไทยคนไทยตัวเล็กนี้ได้ร่วมสร้างสรรค์สร้างความสุขสร้างพลังแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ เยาวชนไทยและแฟนๆวอลเลย์บอลในโลกนี้มายาวนานเป็นกลุ่มคนที่แข่งกีฬาเวิลด์กลางปีซึ่งปัจจุบันคือรายการวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกยาวนานที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา 2002 ถึง 2021 ประวัติศาสตร์นี้จะต้องจารึกและประโยคเด็ดครับที่ทำให้แฟนๆต้องรู้สึกใจหายและปรับลืมไปในคราวเดียวกันนั่นคือประโยคที่ว่ามันอาจจะเป็นการรวมตัวกันครั้งสุดท้ายของพวกเราที่จะมาร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยประโยคนี้เองครับที่ทำให้สื่อหลายๆสำนักนำไปบอกต่อตอกย้ำให้แฟนๆวอลเลย์บอลต้องจดจำสถานการณ์และการแข่งขันในครั้งนี้เพราะจะเป็นบทสำคัญและอาจจะเป็นบทสุดท้ายของเหล่าตำนานที่จะได้รวมตัวกันเพื่อประเทศไทยอย่างแท้จริงครับนอกจากการออกมาแสดงถึงความรู้สึกของโค้ชออสแล้วทางท่านสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับโดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจก็คือเหตุผลในการคัดเลือกผู้เล่นชุดใหม่อันประกอบไปด้วย 1. การเลือกนักกีฬาจากกลุ่มที่เล่น4ทีมสุดท้ายใน Thailand League ที่เพิ่งจบไปไม่นานเป็นลำดับแรกเพราะจะมีความพร้อมด้านร่างกายมากที่สุด 2. การเลือกนักกีฬาที่มีประสบการณ์ที่เคยผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติเพราะจะสามารถรวมตัวกันแล้วเล่นด้วยกันได้ทันทีในการแข่งขันระดับสูง
3. การเลือกนักกีฬาในตำแหน่งต่างๆต้องสามารถมารวมเล่นเป็นทีมกับคนอื่นๆได้ 4. คำถามที่ว่าน้องๆชุดเดิมที่ไม่ติดเชื้อนั้นจะมีโอกาสเดินทางไปสมทบที่อิตาลีในภายหลังหรือไม่ทางท่านนายกสมาคมได้กล่าวว่ายังมีโอกาสครับเพราะนักกีฬากลุ่มเดิมนั้นบางส่วนไม่พบเชื้อส่วนที่พบเชื้อส่วนใหญ่ร่างกายก็แข็งแรงไม่มีอาการครับการเตรียมความพร้อมร่างกายยังคงดำเนินการไปผ่านทางออนไลน์โดยคณะแพทย์และทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาหากพ้นกำหนดระยะเวลาดูแลทางการแพทย์ก็อาจจะมีนักกีฬาบางส่วนตามไปสมทบหรือทดแทนนักกีฬากลุ่มแรกได้ด้วยครับและข้อ5ครับเป้าหมายของทีมนะครับจากเดิมคือการนำเอาเด็กๆไปเก็บประสบการณ์วางรากฐานในอนาคตแต่ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันครับเป้าหมายก็อาจจะไม่เต็มที่เท่าเดิมครับแต่ก็ยังมีเด็กอายุน้อยตามไปด้วยและทางไทยนั้นก็ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB รวมถึงการรักษาสิทธิ์ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีกในปีหน้าต่อไปด้วยครับสุดท้ายครับทางนายกสมาคมยังฝากขอบคุณถึงแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยทุกท่านที่ส่งกำลังใจติชมวิพากษ์วิจารณ์รวมถึงขอบคุณความร่วมมือของหน่วยงานส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งได้ช่วยเหลือประสานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจนสามารถแก้ไขปัญหาของทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้ทั้งหมดครับในส่วนของนักกีฬาที่น่าสนใจนะครับเมื่อค่ำวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพจ Facebook Diamond Foods VC นะครับได้ไลฟ์สดสัมภาษณ์พี่ปูมลิกากันทองนะครับคำถามสำคัญก็คืออะไรคือเหตุผลที่ตัดสินใจกลับมารวมตัวกันเพื่อไปแข่งขันที่อิตาลีในครั้งนี้ครับคำตอบของพี่ปูมลิกาก็คือเอาจริงๆก็ยังรักและอยากเล่นพี่กิฟพี่หน่องไปพี่ๆไปอย่างน้อยก็ยังได้เล่นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งยังอยากเล่นด้วยกันอยู่ถ้าแม้หากมีใครแค่สักคนหนึ่งไปแล้วยังขาดตัวผู้เล่นพี่ปูก็ยังอยากจะไปช่วยทีมครับคำถามสำคัญอีกหนึ่งคำถามก็คือการที่มีมลิกากันทองเป็นตำแหน่ง B หลังเพียงคนเดียวในทีมนะครับทางพี่ปูมลิกาได้กล่าวว่าจริงๆแล้วตำแหน่งบอลหลักก็สามารถขยับมาเล่น B หลังทดแทนกันได้ครับนอกจากนี้ทางพี่ปูมลิกากันทองได้โพสต์ Facebook โดยแชร์ข้อความของโค้ชออสพร้อมแคปชั่นครับว่าที่สำคัญที่สุดหนูกังวลว่าแม่จะเครียดกับการตัดสินใจในครั้งนี้แต่แม่กลับบอกหนูว่าไปเถอะไม่ต้องกลัวลูกทำเพื่อชาติทำให้แฟนๆวอลเลย์บอลไทยนะครับต่างก็เข้าไปให้กำลังใจกันเยอะมากๆเลยครับยังมีบางส่วนจากการที่สัมภาษณ์ของบะหมี่ถาประภัยพันชัยศรีในช่อง YouTube เล้าวอลเลย์นะครับซึ่งทางบะหมี่ได้กล่าวบางช่วงไว้ว่าทุกๆคนไม่ทันได้ตั้งตัวครับแต่อย่างน้อยทางตนเองก็เคยผ่านทีมชาติสมาคมยังเห็นความสำคัญของตนจึงจะพยายามทำให้ดีที่สุดแม้ร่างกายจะไม่ฟิตเท่าน้องๆแต่ก็จะใช้ความเก่าเข้าสู้ครับนอกจากนี้บะหมี่กล่าวว่าหลังจากจบไทยแลนด์ลีกก็ทำงานอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงเรื่องวอลเลย์บอลเลยตั้งใจพักผ่อนโดยตั้งใจว่าปีที่ผ่านมาจะเป็นปีสุดท้ายของการเล่นวอลเลย์บอลโดยไม่นึกถึงกีฬาเลยคิดแต่เรื่องงานครอบครัวและเรื่องลูกอย่างไรก็ตามครับสุดท้ายพี่ๆทุกคนก็พร้อมที่จะกลับมาช่วยชาติในครั้งนี้สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้อาจจะห่วงเรื่องของพละกำลังเพราะทุกทีมที่ต้องเจอนั้นหนักทุกทีมแต่ถ้าเป็นนุสลารับหน้าที่เป็นเซตเตอร์เชื่อว่าทุกคนสามารถเล่นได้หมดเพราะนุสลาสามารถเชื่อมเกมให้กับทุกคนได้ครับท่านผู้ชมครับที่เกริ่นไปตั้งแต่แรกครับจากโพสต์ของ FIVB ที่โพสต์ถึงสาวไทยเป็นพิเศษเลยนั้นในโพสต์ดังกล่าวได้บรรยายเอาไว้ว่า5เซียนวอลเลย์บอลไทยมลิกาออนอุมานุสลาปลื้มจิตและวิลาวันจะนำทีมเดินทางไปยังเมืองริมินีประเทศอิตาลีเพื่อร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ลีก2021ซึ่งจะเริ่มแข่งขันวันที่25พฤษภาคมนี้นี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเธอในการรวมตัวกันเล่นเพื่อประเทศไทยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปอ่านความคิดเห็นของชาวต่างประเทศกันครับจากประเด็นดังกล่าวนะครับทั้งใน Facebook และ Instagram รวมถึงใน Twitter ด้วยครับว่าเขาคิดอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยครับสำหรับความคิดเห็นแรกเป็นของชาวเวียดนามครับโดยเขาบอกว่านับถือและขอขอบคุณโค้ชเกียรติพงษ์อย่างที่สุดสำหรับการอุทิศตนเพื่อวอลเลย์บอลหญิงไทยมาโดยตลอดซึ่งนั่นเป็นแรงบันดาลใจอย่างยิ่งสำหรับผมทั้งการปฏิบัติตนและความคิดเมื่อมีโอกาสได้ดูพวกคุณทั้งโค้ชและผู้เล่นในสนามผมสัมผัสได้ถึงสปิริตที่แท้จริงและความรักขอบคุณและขอส่งความปรารถนาดีที่สุดจากเวียดนามความเห็นถัดไปครับได้บอกว่าผมรักทีมไทยกอดกอดจากบราซิลความเห็นถัดไปครับบอกว่าทีมไทยนั้นน่ารักมากๆพวกเธอมักจะเล่นอย่างมีความสุขและส่งต่อความรู้สึกดีๆไปให้ผู้อื่นอยู่เสมอรักจากบราซิลความเห็นถัดไปครับบอกว่าผมเป็นคนบราซิลแต่รักทีมไทยมากๆความเห็นถัดไปครับบอกว่า
รักมากๆและนับถือมากๆสำหรับทีมนี้ความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าฉันรักผู้เล่นดั้งเดิมและการที่เหล่าบรรดาราชินีกลับมาสู่คอร์ตอีกครั้งและความเห็นถัดไปครับได้กล่าวไว้ว่าช่างเป็นข่าวที่วิเศษอะไรเช่นนี้ฉันรักทีมนี้จากบราซิลความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าทีมไทยทีมนี้สามารถเอาชนะทีมเกาหลีใต้ที่อ่อนแอตอนนี้ในเนชั่นส์ลีกได้เลยนะเกาหลีใต้จะไม่มี3ตัวหลักที่สำคัญลิเบโร่แฮรันเซตเตอร์แดยองและตัวตบแจยองความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าเหมาะสมมากๆแล้วกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าผมมีโอกาสได้ชมพวกเธอเล่นด้วยกันในเอเชียนเกม2018ที่ประเทศของผมขอให้โชคดีกับการแข่งขันในครั้งนี้รักจากอินโดนีเซียความคิดเห็นถัดไปครับกล่าวว่าสปิริตและทีมเวิร์คของพวกเธอนั้นไม่มีใครจะเอาชนะได้ความคิดเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าพวกเธอคือที่สุดแล้วผมหวังว่าพวกเธอจะยังไม่รีทายนะความเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่าอัมพรย่าผาคือเซียนคนที่6ความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าอัมพรย่าผาถูกมองข้ามแต่จริงๆแล้วเธออันตรายมากนะจากความเห็นนี้ครับก็มีคนมาตอบกลับครับว่าถูกต้องอย่างที่สุดอัมพรย่าผานั้นต้องเป็นเซียนคนที่6ความเห็นถัดไปครับกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากกับทีมเด็กๆเป็นทัวร์นาเมนต์เริ่มต้นที่ไม่ดีเอาซะเลยความเห็นถัดไปครับได้กล่าวว่านี่คือทีมแห่งความสุขตลอดกาลความเห็นถัดไปครับได้กล่าวเพิ่มเติมครับว่านี่คือการรียูเนียนขอมอบอ้อมกอดและกำลังใจอย่างเปี่ยมล้นให้กับพวกเธอความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าทีมโปรดตลอดกาลของฉันความเห็นถัดไปครับกล่าวว่า5ความงดงามความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าเป็นทีมที่เปี่ยมล้นด้วยเทคนิคและไม่มีทีมใดสามารถมาข่มพวกเธอเอาได้ง่ายๆความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าขอส่งความรักอย่างมากจากบราซิลไปให้ทีมชาติไทยชุดนี้พวกคุณมีทั้งความสุขและความรักท่วมท้นสนามรักเธอทุกคนจากบราซิลความเห็นถัดไปได้มากล่าวสั้นๆไว้ครับว่าทีมใหญ่จากอาเซียนความเห็นถัดไปครับกล่าวว่านี่คือช่วงเวลาอันน่าจดจำของเหล่าแฟนๆของ5เซียนเป็นอะไรที่น่ายินดีมากๆสำหรับแฟนๆความเห็นถัดไปครับกล่าวสั้นๆครับว่าภูมิใจในทีมชาติไทยมากๆความเห็นถัดไปครับกล่าวว่าทุกๆสิ่งนั้นล้วนเกิดจากเหตุผลอันสมควรจงมีความเชื่อมั่นอะไรที่พระเจ้ากำหนดไว้มันก็จะเป็นของคุณและท่านถัดไปครับได้ให้ความเห็นไว้ว่าอดใจที่จะรอดูการแข่งขันของพวกเธอไม่ไหวเลยและความคิดเห็นสุดท้ายครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ครับเขาได้กล่าวเอาไว้ว่าพวกเธอนั้นคู่ควรกับการอำลาที่ดีขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมตลอดหลายปีที่ผ่านมาเหล่าบรรดา5เซียนครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือนะครับบทความและข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงความคิดเห็นของชาวต่างประเทศที่เรานำมาฝากกันในวันนี้สำหรับประเด็นของนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะครับทางช่องของเราก็ขอเป็นกำลังใจกับทีมชาติไทยทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงบรรดาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยด้วยครับในการที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับรวมถึงเป็นตัวแทนประเทศไทยสร้างผลงานที่ดีในระดับโลกต่อไปครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามรวมถึงกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆที่เราจะนำมาฝากกันในอนาคตต่อไปครับสำหรับวันนี้ทางแอดมินต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในคอนเทนต์หน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ